ต้องบอกว่าประเด็นการเมืองสัปดาห์นี้กลับมาร้อนแรงอีกครั้งมีหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นจังหวะก้าวของคุณทักษิณนะคะสื่อไทยสื่อเทศสื่อต่างประเทศรายงานตรงกันคุณทักษิณเนี่ยได้ไปเจรจากับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารของเมียนมาก็ทำให้การเมืองเนี่ยร้อนแรงมากขึ้นจังหวะก้าวของคุณทักษิณมันจะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การเมืองอะไรหรือไม่อย่างไรเพราะว่าก่อนหน้านี้ตัวคุณทักษิณเองเนี่ยหลังจากที่พักโทษออกมาเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวเองก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆเหมือนกับนักโทษที่พักโทษออกมาแต่ไปเชียงใหม่บ้างแหละไปภูเก็ตบ้างแหละแล้วก่อนหน้านี้ก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเดี๋ยวสงกรานต์ปีหน้าเนี่ยอาจจะได้เห็นคุณยิ่งลักษณ์กลับมาเล่นน้ำที่ประเทศไทยแล้วมันพอเหมาะพอเจาะกับประเด็นเรื่องของข้าวเก่า10ปีตั้งแต่คดีจำนำข้าวนะคะถูกหยิบยกมาพูดถึงในช่วงสัปดาห์นี้พอดีเลยคุณผู้ชมคะและนี่คือประเด็นการเมืองที่เราจะถอดรหัสกันในวันนี้นะคะนี่เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณภูมิธรรมเวชยชัยคะท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พลีชีพมากค่ะกินข้าวเก่า10ปีและคำถามในสังคมตอนนี้คือข้าวค้างสต็อก10ปีเนี่ยนะคะต้องการที่จะกลบโครงการจำนำข้าวหรือเปล่าโครงการที่ได้ชื่อว่าก่อให้เกิดการทุจริตนะคะเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยสร้างมูลค่าความเสียหายหลายแสนล้านอยู่ๆวันดีคืนดีคุณภูมิธรรมเวชยชัยก็ไปเปิดโกดังที่จังหวัดสุรินทร์มี2คลังนะคะมีคลังกิติชัยแล้วก็คลังพูนผลเอาเป็นว่า2คลังรวมกันเนี่ยมีข้าวสารอยู่ประมาณ 150,000 กว่ากระสอบนะคะกระสอบ1เนี่ย100กิโลกรัมก็ประมาณสัก 15,000 ตันคุณภูมิธรรมบอกว่าข้าวล็อตนี้เนี่ยเป็นข้าวที่เริ่มเก็บมาตั้งแต่ปี2556ปี2557ในช่วงที่มีโครงการจำนำข้าวก็10ปีด้วยกันนะคะแล้วก็มีผู้ประกอบการเนี่ยมาร้องเรียนนะคะว่าข้าวเนี่ยมันเก็บอยู่นานมากแล้วนะคะให้เร่งระบายออกไปสักทีเราก็เลยได้เห็นภาพจริงๆต้องย้อนกลับไปเดือนมีนาคมนั่นเป็นครั้งแรกที่คุณภูมิธรรมเนี่ยไปสุรินทร์นะคะแล้วก็คุณภูมิธรรมเนี่ยก็ไปดูข้าวซึ่งเนี่ยนี่คือแบบช็อตแรกถ้าผู้ชมสังเกตสีเสื้อนะคะล่าสุดที่กินข้าวโชว์เนี่ยใส่เสื้อสีเหลืองแต่อันนี้คือย้อนกลับไปตั้งแต่มีนาคมไปเปิดโกดังที่สุรินทร์เลยค่ะแล้วก็ฉ่ำข้าวออกมานะคะคือใช้เหล็กเนี่ยแทงแล้วก็ดูข้าวนะคะออกมาแล้วก็ดูเอ้ยข้าวมันเรียงเม็ดสวยนะเฮ้ยข้าวแบบนี้เนี่ยมันน่าจะยังมีราคานะเอาไปขายได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้เห็นภาพนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะใส่เสื้อสีเหลืองแล้วไปเลยค่ะไปอีกรอบหนึ่งคราวนี้มานักข่าวไปด้วยกันนะคะท่านผู้ว่าจังหวัดสุรินทร์นี่อยู่ด้านหลังนะคะใช้มือแบบเปิบข้าวอยู่ท่านผู้ว่าบอกว่าผมเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ต้องกินแบบบ้านๆค่ะคุณภูมิธรรมมาเลยค่ะเตรียมหม้อหุงข้าวไปพร้อมเตรียมผัดกะเพราไปพร้อมเลยแล้วชิมโชว์เลยค่ะมันอร่อยที่อะไรไหมเลยกินเร็วใช่ไหมชิมข้าวคุณภูมิธรรมนี่ตีชีสนะคะคุณภูมิธรรมบอกเปิดหม้อมาเอ้ยมันก็สวยนะสีมันอาจจะไม่ได้เหมือนข้าวใหม่นะคะอาจจะเหลืองหน่อยแต่คุณภาพโอเครสชาติโอเคนะคะถ้า10ปีได้ขนาดนี้เนี่ยน่าจะแบบเอามาเปิดประมูลได้ส่งออกได้แล้วถ้าสังเกตวันนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งเซอร์เวเยอร์มีผู้ว่ามีผู้แทนการส่งออกข้าวมีสื่อมวลชนคุณแยมถาปณีมีช่องวันสื่อหลายสำนักก็ไปด้วยนะคะหม้อหุงข้าวเนี่ยเรียงเลยกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็เตรียมหม้อไปเตรียมกับข้าวเป็นผัดกะเพราไปคุณภูมิธรรมก็ลองทานลองชิมให้ดูนะคะแล้วก็มีภาพจังหวะการซาวข้าวแน่นอนว่าข้าวมันเป็น10ปีใช่ไหมคะก็มีเจ้าหน้าที่เอากะละมังไปซาวนะคะดิฉันก็ไม่ได้ไปอยู่หน้างานก็ไม่รู้ว่าจริงๆเขาซาวกันกี่น้ำคุณภูมิธรรมบอกซาวแค่ 5-6 น้ำเองแต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าซาวไปทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก15นาทแน่นอนค่ะว่าหลังจากที่มีภาพนี้เกิดขึ้นในโลกโซเชียลเนี่ยมีปฏิกิริยาทันทีนะคะมีการคิดสโลแกนครีเอทมากเลยในโซเชียลเนี่ยท่านผู้ชมดูสิคะครีเอทมากดิฉันย้ำนะคะดิฉันไม่ได้เป็นคนพูดเองนะอันนี้รวบรวมมาจากในโซเชียลนะคะท่านผู้ชมก็ลองดูกัน
กินวันนี้ทำคีโมวันหน้าคำแรกขึ้นสมองคำสองขึ้นสวรรค์คีเอทมากเลยเพราะอะไรคะคือไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบรัฐบาลหรือไม่ใช่เพราะว่าอคติกับคุณภูมิธรรมแต่เพราะว่าข้าวเก่า10ปีเนี่ยท่านผู้ชมสังเกตนะคะข้าว10ปีเนี่ยเก็บมานานมากเลยแล้วแต่ละปีเนี่ยต้องผ่านการรมยาผ่านการรมควันเพื่อป้องกันพวกแมลงพวกมอดใช่ไหมคะถ้ามีการรมควันเดือนละ1ครั้ง1ปีมี12เดือนแปลว่า1ปีเนี่ยรมควันทั้งหมดเนี่ย12ครั้ง10ปีก็คูณไปก็120ครั้งหรือถ้าจะบอกว่าไม่ได้รมควันไม่ได้รมยาเยอะขนาดนั้น2เดือนครั้ง3เดือนครั้งมันก็หลาย10ครั้งมันก็จะมีคำถามว่าไอ้ข้าว10ปีเนี่ยมันจะมีสารพิษตกค้างไหมนะคะแล้วเชื้อโรคเชื้อรามันจะตกค้างหรือเปล่าดิฉันไม่ได้พูดเองนะคะแต่ว่ามีนักวิชาการเกี่ยวกับข้าวนักวิชาการด้านอาหารเนี่ยเขาออกมาเตือนค่ะหลายคนออกมาประสานเสียงเตือนเลยบรรดา นักวิชาการว่าการกินข้าว10ปีเนี่ยนะคะมันอาจจะได้รับเชื้อราไหมหรือสารก่อมะเร็งไหมเอาคนแรกก่อนอาจารย์ออสค่ะอาจารย์ออสโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะคะว่าข้าวเก่า10ปีที่ตอนนี้กำลังกลายเป็นประเด็นดราม่าเนี่ยนะคะคือถ้ากินเข้าไปเนี่ยมันอาจจะได้ไม่คุ้มเสียหรือเปล่าอาจารย์ออสบอกว่าข้าวเก่า10ปีโอเคถ้าคุณไปตรวจสอบแล้วมันปลอดภัยมันเอามาทำประโยชน์ได้ไม่มีปัญหาแต่ประเด็นคือมันจะคุ้มหรือเปล่าตรงนี้เองเนี่ยนะคะหน่วยงานภาครัฐก็ควรจะต้องชั่งน้ำหนักให้ดีเพราะสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่ามันจะอร่อยหรือว่ามันจะไม่อร่อยนะคะแต่ที่น่ากังวลคือมันจะมีสารที่เรียกว่าอัลฟาท็อกซินหรือเปล่าอัลฟาท็อกซินคืออะไรอัลฟาท็อกซินเนี่ยเป็นสารก่อมะเร็งที่อันตรายมากนะคะอาจารย์ออสบอกว่าองค์การอนามัยโลกกำหนดให้สารตัวนี้เนี่ยเป็นสารก่อมะเร็งที่ร้ายแรงมากที่สุดชนิดหนึ่งปริมาณของอัลฟาท็อกซินแค่1ไมโครกรัมเนี่ยนะคะมันสามารถทำให้เกิดการกลายพันธุ์ก่อให้เกิดมะเร็งได้แล้วอัลฟาท็อกซินเจอได้ในไหนคะผลิตภัณฑ์ประเภทแป้งถั่วลิสงเม็ดมะม่วงหิมพานต์มันสำปะหลังผักผลไม้อบแห้งปลาแห้งกุ้งแห้งกะปิมะพร้าวหัวหอมกระเทียมพริกแห้งพริกไทยงาหรือแม้กระทั่งข้าว10ปีมันก็อาจจะมีเหมือนกันต้องไปตรวจสอบก่อนนะคะไม่ใช่แค่อาจารย์ออสค่ะมีอีกอย่างเช่นคุณพันธิพาคุณพันธิพาเนี่ยเอาข้าวนะคะเอาข้าวที่เป็นข่าวท่านผู้ชมจะเห็นว่าด้านซ้ายเป็นภาพของข้าวที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาสาวก็จะเห็นว่าอุ้ยมันก็มีแบบเศษขยงเศษขยะนะคะลอยตุ๊บป่อง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 แล้วรูปที่สองก็เป็นรูปที่ข้าวเนี่ยผ่านการหุงมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคุณพันธิพาเนี่ยวงเอาไว้ให้สังเกตดูว่าไอ้ข้าวที่หุงมาแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมันมีสีไหมสีมันไม่ค่อยสม่ำเสมอหรือเปล่านะคะแล้วก็แนบเอาเอกสารคู่มือการผลิตอาหารสัตว์นะคะคือคุณพันธิพาเนี่ยบอกว่าข้าวเก่า10ปีเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเอามาให้คนทานมันอาจจะมีสารอาจจะเป็นเชื้อราเป็นสารก่อมะเร็งหรือถ้าจะบอกว่าเอาไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ก็อันตรายเหมือนกันเพราะถ้าสัตว์กินเข้าไปสารได้รับสารพิษอ่ะแล้วคนไปกินสัตว์อีกทีนึงมันก็จะอันตรายนะคะคุณมาธิภาบอกว่าปกติเนี่ยอาหารสัตว์หรือว่าธัญพืชต่างๆเนี่ยมันเก็บได้อย่างมากแค่ปีเดียวนะคะแล้วต้องเก็บที่อุณหภูมิห้องด้วยแล้วถ้าดูจากกระสอบป่านที่เจ้าหน้าที่ไปเปิดโกดังที่จังหวัดสุรินทร์ก็จะเห็นว่าเอ๊ะกระสอบเนี่ยมันซ้อนกันมันทับกันเนี่ยโอ้โหหลายชั้นใช่ไหมคะถ้าดูภาพมุมกว้างแล้วอ่านโพสต์ของคุณพันธิพาประกอบไปด้วยก็จะเห็นว่ากระสอบข้าวเนี่ยมันทับเป็นตั้งหนึ่งกระสอบเนี่ย100 กิโลแปลว่ามันหนักมากถูกไหมท่านผู้ชมคะถ้าหนึ่งกระสอบป่าหนัก100 กิโลแล้วทับกันเนี่ยเป็น10 ชั้นเนี่ยอะอากาศมันจะถ่ายเทได้ไหมหรือถ้าจะบอกว่าโอเคมีการรมควันเพื่อป้องกันแมลงหรือว่ามอดแต่อย่าลืมว่าด้วยจำนวนข้าวที่มันเยอะมากแล้วเก็บมาเป็น10ปีเนี่ยนะคะข้าวที่อยู่ด้านล่างกับด้านบนเนี่ยยังไม่เท่าไหร่แต่ข้าวที่อยู่ตรงกลางตรงนี้เนี่ยการซ้อนทับกันที่แน่นขนาดนี้อากาศที่มันถ่ายเทไม่สะดวกเนี่ยมันจะทำให้มันเกิดเป็นเชื้อราหรือเปล่าอากาศไม่ถ่ายเทการดูดซึมน้ำอาจจะมีโอกาสทำให้ในข้าวเนี่ยมันมีความชื้นพอมันมีความชื้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้การเจริญเติบโตของแมลงหรือว่ามอดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ซึ่งเมื่อกี้ถ้าดูภาพที่คุณพันธิพาโพสต์ก็จะเห็นได้ว่า
เห็นไหมคะด้านซ้ายเนี่ยน้ำที่ซาวข้าวออกมามันก็มีพวกมอดอยู่นะก็ต้องล้างอะค่ะซึ่งคุณภูมิธรรมเนี่ยใช้คำว่าล้างประมาณ 5-6 น้ำคือไม่อยากให้เอาตรงนั้นมาเป็นประเด็นเพราะว่าพอซาวไปแล้วเนี่ยมันก็สามารถทานได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าในมุมของนักวิชาการเนี่ยมองว่าข้าวที่กำลังจะมีการเปิดประมูลในภายในเดือนนี้หรือว่าภายในเดือนหน้ามิถุนายนเนี่ยนะคะมันอาจจะมีเชื้อราเข้ามาปนหรือเปล่าปกติข้าวเก็บเอาไว้5ปีเนี่ยมันก็แย่แล้วนะคะแล้วนี่เป็นข้าวเก่า10ปีเนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับสุขภาพของคนที่กินเข้าไปหรือเปล่า